เป็นภาพหัวขโมยคุณผู้ชมดีนะทุกวันนี้เรามีกล้องนะเราจะได้รู้ว่าใครมาลักขโมยของของเราคนคนนี้ค่ะเขาลงจากรถนี่เดี๋ยวดูลงจากรถแท็กซี่เขาแวะซื้อของแหละร้านสะดวกซื้อนะเอาถุงอาหารวางไว้ข้างหน้าเห็นไหมเขาซื้อกับข้าวมาหรือไปห่อมาจากที่ไหนแหละเอาวางไว้พอซื้อของเสร็จออกมาเฮ้ยถุงหายกับข้าวหาย ต้องมีขโมยไปขอดูกล้องวงจรปิดสรุปหมาขโมยมันได้กลิ่นอาหารแล้วเนาะไอพี่เขาออกมางงเลยเนาะอาหารฉันอ่ะฉันวางไว้ตรงนี้นี่นาเอ๊ะกับข้าวฉันไปไหนตายละแกงไตปลาร้านดังด้วยนี่เรียกคนมาช่วยดูมันไปไหนแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเปิดกล้องจองปิดแล้วไม่รู้สิขอดูกล้องเลยสิเนี่ยฉันลงจากรถมาเดี๋ยวดูนะฉันต้องเจอโจรเดี๋ยวฉันวางข้าวไว้ตรงนี้แล้วฉันก็เดินเข้าไปแป๊บเดียวฉันเข้าไปซื้อของแป๊บเดียวเองนะเธอ โจร <น S 1> <ะ>มาไวมากาเลยนะนี่ตัวนี้เหรอไม่นะคิดได้ใจไม่นะไม่นะไม่เหลือโทโถเอ็นดูข้าไปทั้งถุงเลยลูกแล้วคือไม่ได้คุยกินตรงนั้นด้วยนะเอากลับไปกินที่บ้านเอากลับไปกินบ้าน,น,านราตรงแหล่งที่เธอนอนมีเอ,อจานกับช้อนซ้อม <c oughs> เธอไปแกะกินตรงนั้นคือเข้าใจว่าคุณพี่ท่านเนี้ยคงกะว่าดูกล้องวงจรปิดแล้วจะจับโจรให้ได้จะไปแจ้งตำรวจแน่นอน ขนาดแค่เป็นอาหารก็ไม่ได้นะเพราะการขโมยของยังไงมันก็เป็นความผิดอาหารสําคัญเวลาโมโหหิวนะคุณเวลาคนโมโหหิวนี่โมโหหนักแล้วแบบนี้ไม่กล้าจะไปเอาผิดเลยอ่ะเนี่ยสรุปเขาก็เอากล้องตัผิดไปแจ้งมาตํารวจสงสารน้องหมาไม่ได้ต้องไปแจ้งความนะคะแล้วให้คุณตํารวจจับน้องหมามาสอบสวนเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ใช้แบบรักทรัพย์เป็นโทษยอมความไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาผิดอย่างเงี้ยหรอแต่กล้องขำว่าเห่าเหมือนอะ สสงสารนี่นะเกิดปีกุลนี่นไม่ได้ปีจอนะสงสารทั้งคุณพี่ที่อาหารหายและเอ็นดูทั้งน้องหมาด้วยเออก็อย่างนี้พอเห็นชมพูว่าพี่คนนี้พอดูกล้องเสร็จขำโถอ้าวหายแล้วเดี๋ยวซื้อของในเนี่ยร้านจะดวซื้อกลับบ้านแทนก็แล้วกัน